มีคำถามหนึ่งครับที่มีคนถามมากเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะหลายคนอ่ะอาจจะเข้าใจยังไม่ถูกต้องคำถามนั้นคือตรงจุดที่เราตั้งถังน้ำอ่ะถังเก็บน้ำอ่ะในบ้านเราอ่ะหลังบ้านเราอ่ะต้องตอกเสาเข็มไหมครับต้องตอกเสาเข็มอะไรครับต้องทำไงครับคำตอบลุงช่างส่วนใหญ่คือไม่ต้องตอกก็ได้ครับอธิบายให้ฟังอย่างนี้พูดง่ายคุณขังน้ำเนี่ยสูง1เมตรเนี่ยน้ำหนักมันจะเท่ากับ1ตันต่อตารางเมตรหนักมากนะครับอุ้ยงั้นต้องตีเข็มสิครับลุงช่างอ๋อไม่ต้องตีครับเอ้าทำไมไม่ต้องตีล่ะครับคืออย่างนี้ครับถังน้ำเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งก็คือเวลาน้ำเนี่ยมันสร้างน้ำหนักเนี่ยมันกระจายน้ำหนักเฉลี่ยสังเกตไหมครับน้ำมันจะไหลไปเต็มภาชนะเพราะนั้นมันจะกระจายน้ำหนักท่านคุณขังน้ำสูง1เมตรโอเคน้ำหนักจะกระจายอยู่1ตันต่อตารางเมตรที่ก้นถังก็จะกระจาย1ตันต่อตารางเมตรหมด1ตันต่อตารางเมตรคำแนะนำลุงช่างคืออ๋อถ้าหลังบ้านเหรอครับไม่ต้องกดเข็มก็ได้ครับเทพื้นบนดินเลยครับรับเพราะว่าพื้นบนดินข้อดีของมันก็คือว่าคุณเอาถังไปวางต่อให้หนัก1ตัน2ตันต่อตารางเมตรมันจะถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้นดินโดยตรงไม่เกิดการดัดไม่ต้องการเหล็กมาเสริมรับแรงโด่งแรงดัดอะไรทั้งสิ้นมันทำงานเหมือนถนนเหมือนลานข้างบ้านเหมือนที่จอดรถถ่ายน้ำหนักลงไปเลยเพราะนั้นตันหนึ่งสองตันสามตันต่อตารางเมตรเป็นเรื่องสบายสบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อาจจะเป็นข้อกังวลก็คือว่าเฮ้ยอีกหน่อยมันก็ซุดตามดินก็ถูกครับก็ปล่อยให้ถังเนี่ยมันซุดตามดินก็จะซุดลงไปตรงๆแต่มันไม่เกี่ยวกับบ้านโอเคไหมครับสิ่งที่มันอาจจะสร้างความเสียหายถ้าจะมีก็คืออะไรครับท่อที่เราต่อมาจากบ้านท่อน้ำถูกไหมครับพอมาเข้าถังท่อที่ส่วนที่อยู่ในบ้านมันจะถูกหิ้วอยู่ในบ้านส่วนท่อที่ออกนอกบ้านแล้วก็มาเข้าถังรวมทั้งปั๊มตัวเนี้ยมันจะอยู่บนดินซึ่งแน่นอนจะซุดตามดินวันข้างหน้าถ้ามันซุดเยอะๆมันอาจจะมีจุดหนึ่งที่ท่อแตกเราต้องมาซ่อมแต่มันจะแตกนอกบ้านซึ่งลุงช่างบอกก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าดินคุณดีเลยดีเยอะๆเนี่ยท่อมันก็ให้ตัวได้ระดับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วถามว่าตอกเข็มได้ไหมครับถ้าอยากตอกก็ได้ครับก็เหมือนรู้น้ำหนักแล้วก็อยากตอกเข็มคุณจะใช้เข็มหกเหลี่ยมก็ได้นะตอกทีๆก็ได้ใช้เข็มไมโครพาย4ต้นก็ได้เข็มเจาะก็ได้ได้หมดครับถ้าอยากจ่ายตังค์แต่แนะนำว่าไม่มีความจำเป็นเหมือนรั้วเหมือนลานสักล้างเหมือนอะไรต่างๆข้างบ้านมันให้เป็นองค์ประกอบที่อยู่บนดินแล้วก็ให้มันระดับมันลงไปพร้อมๆดินมันจะสวยงามกว่าด้วยนะครับแล้วไม่ต้องไปกังวลกับมันกระจายน้ำหนักด้วยตัวมันเองแล้วก็ถ่ายให้ดินได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วนั้นคำแนะนำลุงช่างก็คือจริงๆไม่จำเป็นครับเทพื้นหนานิดนึงก็ได้กันแตกก็สัก15เซนใส่ไว้วงไว้เมตรตามปกตินี่แหละตบดินให้แน่นๆหน่อยแค่นั้นก็เพียงพอต่อการรับหนักและการใช้งานในการรองรับถังเก็บน้ำในบ้านของเราแล้วเอาความรู้แบบนี้ไปใช้จะได้ประหยัดเงินนะครับแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการก่อสร้างด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกเพื่อนให้มาติดตามช่องลุงช่างด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ